ขอบคุณนะคะพวกคุณนั่นแหละหาเรื่องโอ้โหบริษัททั้งใหญ่โตมีเงินมาขอแค่ร้านเดียวนี่หรอคะแล้วมาขายกินเหรอคะรถฉันไม่มีค่าทั้งเยอะตั้งแยะมาใส่ดีกว่าหยุดปีเตอร์คุณเลือกมาเลยดีกว่าว่าคุณจะเลือกน้องหรือเลือกฉันที่กำลังจะเป็นเมียของคุณถ้าไม่ได้ตามนั้นฉันก็ไม่แต่งสวัสดีครับพี่ลูกหมูสวัสดีจ้านี่หรอยายกแฟนแกที่เป็นหุ้นส่วนบริษัท CVM น่ะใช่พี่หมูโอ้โหตัวจริงนี่หล่อกว่าในรูปอีกนะเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับโอ้ยไม่ต้องเขินหรอกคนกันเองทั้งนั้นนี่ยายหยกของพี่นี่โชคดีโชคดีบุญหล่นทับหัวมีผัวรวยชาตินี้คงสบายไปทั้งชาติแน่แหมพี่หมูก็พี่หมูครับคือพี่จะอนุญาตไหมครับถ้าผมจะขอยกแต่งงานจริงเหรอพี่หยกจริงเหรอคะคุณจริงสิครับคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่พี่ปีเตอร์เลยค่ะขาดเหลืออะไรให้ว้าช่วยจัดการได้นะคะพี่ลูกหมูติดอะไรไม่ติดค่ะไม่ติดสักนิดเลยค่ะจริงเหรอครับแล้วคุณเลยหยกแต่งค่ะขอบคุณมากนะครับหยกขอบคุณมากนะครับพี่ลูกหมูดีจริงเลยน้องสาวพี่จะเป็นเจ้าสาวแล้วดูสิจะเมาก็หล่อขนาดนี่ยายหยกแฟนแกเขาเป็นหุ้นส่วนบริษัทส่งออกที่ใหญ่ๆใช่ปะใช่มีอะไรหรือเปล่าพี่ลูกหมูเอ้าจะอะไรล่ะก็ข่าวเมื่อวานนะสิเขาบอกว่าบริษัทนี้ทำกำไรได้เป็น10ล้านเลยนะแล้วทำไมหรอพี่หมูแกนี่จริงๆเลยไม่รู้เรื่องไงว่าผู้ชายรวยๆพวกนี้มันชอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยถ้าแกได้แต่งเป็นเมียหลวงแล้วแกต้องได้ทุกอย่างนะอย่าปล่อยให้พวกเมียน้อยเอาไปเพราะไม่งั้นถ้าวันหนึ่งแฟนแกมีบ้านเล็กขึ้นมาแกเองก็จะไม่เหลืออะไรเลยแล้วแบบนี้หยกต้องทำยังไงล่ะพี่หมูไม่ยากหรอกทำตามคำแนะนำของพี่ก็พอแกเครียดอะไรของแกดิฮะเยาวาว่าคิดว่าสองพี่น้องคู่นั้นมันแปลกๆอ่ะแปลกแปลกยังไงอ่ะอ้าวพี่ไม่ได้สังเกตสายตาพี่สาวแฟนพี่หรอยิ่งตอนที่รู้ว่าพี่เป็นหุ้นส่วนนะอย่างกับจ้องจะขมือบพี่อย่างนั้นแหละบ้าแน่แกคิดมากคิดมากก็ดีกว่าไม่คิดอะไรเลยก็แล้วกันพี่ว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกแล้วกับหยกเนี่ยพี่ก็รู้จักเขามานานรู้จักมานานก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นสักหน่อยพี่หยกเขาอาจจะดูไม่ทันคนแต่พี่สาวเขานะสิยังไงพี่ก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกันอย่าปล่อยให้เขารวมหัวกันมาปอกลอกครอบครัวเราจนหมดตัวล่ะยังไงพี่จะลองเก็บเรื่องนี้ไปคิดดูอีกทีแล้วกันยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวยังไงเชิญคุณฮาวินด้านในก่อนนะคะอ๋อครับค่ะนี่ยายกแขกที่มาในงานนี้มีแต่คนรวยๆทั้งนั้นเลยนะซองแต่ละใบที่ฉันส่งมีแต่แบงค์พันทั้งนั้นเลยก็อย่างนี้แหละพี่หมูเพื่อนปีเตอร์มีแต่คนรวยๆแล้วแกอย่าลืมเรื่องที่ฉันบอกแหละเรื่องนั้นน่ะไม่ลืมหรอกพี่ปีเตอร์ได้เวลาเริ่มพิธีแล้วนะคะโยกคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นสิเป็นเมียที่คุณไม่เคยแคร์ไงนี่คุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็นายดูแลน้องสาวฉันไม่ดีเองนี่แล้วไหนจะเรื่องสินสอดที่นายให้น้องสาวฉันด้วยนะสินสอดสินสอดมันทำไมคะพี่ลูกหมูมันไม่ทำไมหรอกมันน้อยไง
ธอรู้ไหมน้องสาวฉันมีค่ามากกว่าเศษเงิน1ล้านกับทอง10บาทที่พวกเธอให้มาอีกนะพวกเธอประเมินค่าน้องสาวฉันน้อยไปหรือเปล่าฮะนั่นสิคะหรือคุณเห็นฉันมีค่าแค่นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมถ้าไม่ใช่ทำไมคุณไม่เอาที่ดินบ้านหรือรถมาเป็นสินสอดให้ฉันล่ะคะเห็นไหมฉันว่าแล้วไอ้คนพวกนี้มันจะแต่งแกไปเป็นของเล่นเผลอๆอาจจะแต่งแกไปเป็นขี้ข้าได้ซ้ำเงียบทำไมล่ะคะปีเตอร์พิสูจน์มาสิว่าคุณรักฉันจริงๆนี่พวกคุณหยุดปั่นหัวพี่ชายฉันได้แล้วพี่หยกคะถ้าพี่รักพี่ชายฉันจริงพี่ก็ต้องรู้สิว่าความรักมันไม่ได้มีค่าแค่ของภายนอกพวกนั้นฉันรู้แต่ความรักของฉันมันต้องจับต้องได้ไม่ใช่แค่คำพูดลมๆแรงๆแบบนี้ระวังเถอะคนที่มันไม่รู้จักพอสุดท้ายแล้วมันจะไม่เหลืออะไรยัยว่าอ้าวเธอพูดแบบนี้มันหาเรื่องกันนี่ฉันไม่ได้หาเรื่องพวกคุณนั่นแหละหาเรื่องโอ้ยบริษัททั้งใหญ่โตมีเงินมาขอแค่ร้านเดียวนี่หรอคะเรามาขายกินเหรอคะรถฉันไม่มีค่าตรงเดียวต้องแยะมันใส่ได้เลยหยุดปีเตอร์คุณเลือกมาเลยดีกว่าว่าคุณจะเลือกน้องหรือเลือกฉันที่กำลังจะเป็นเมียของคุณพี่ปีเตอร์พี่คิดให้ดีนะว่าเคยเตือนพี่แล้วโอ๊ยทำมาเป็นหวังดีกับพี่ชายที่แท้ก็กลัวสมบัติหลุดมือเหมือนกันเหรอวะว่ายังไงล่ะคะปีเตอร์ถ้าไม่ได้ตามนั้นฉันก็ไม่แต่งนี่ครับหยกขอบคุณนะคะคุณชอบไหมชอบค่ะแต่มีแค่ดอกไม้เองเหรอคะทุกทีคุณจะมีของขวัญมาให้หยกไม่ใช่หรอคะไม่สร้อยก็กระเป๋าใบใหม่ทำไมรอบนี้ถึงมีแค่ดอกไม้ล่ะคะผมขอโทษนะหยกแต่ผมไม่มีเวลาไปเลือกให้จริงๆงั้นวันนี้ผมพาคุณไปช้อปปิ้งดีไหมจริงเหรอคะแต่สัญญาก่อนนะว่าจะตามใจหยกทุกอย่างครับผมสัญญาทีนี้หายงอนแล้วนะค่ะงั้นเราไปร้านเพชรกันก่อนนะคะหยกอยากได้ของขวัญให้พี่หมูอยู่พอดีเลยได้เลยครับพี่ขอโทษด้วยนะวาที่พี่ไม่เชื่อแกตั้งแต่แรกนี่มันหมายความว่าไงคะปีเตอร์นั่นสินี่ตกลงแกจะไม่แต่งกับน้องฉันเหรอขอโทษนะหยกขอโทษนะครับพี่ลูกหมูแต่ผมคงแต่งกับหยกไม่ได้แล้วจริงๆไม่ได้นะแกจะไปยกเลิกงานแต่งน้องฉันแบบนี้ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้คะคนที่เห็นแกได้แบบครอบครัวพี่สมควรแล้วล่ะที่จะไม่ได้อะไรปีเตอร์คุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงลงงานล่ะใครจะรับผิดชอบคุณไม่ต้องห่วงผมเป็นคนเริ่มเรื่องผมจะเป็นคนรับผิดชอบเองยายว่าพี่ขอบใจแกมากเลยที่คอยเตือนสติพี่ยังไงพี่ฝากจัดการต่อด้วยนะได้เลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงปีเตอร์ไม่ต้องตามไปหรอกค่ะอยู่สำนึกผิดที่นี่แหละทำไมอ่ะพี่หมูคนรวยๆแบบนี้หายยากอยู่วิแล้วฉันจะรู้ไหมล่ะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีก